ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าไปที่จริงก็คือการจัดการดูแลตัวเองแล้วก็จัดการเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เหมาะสมให้พอดีแล้วก็จัดการเรื่องความสัมพันธ์กับโลกสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้เราอยู่ได้อย่างสบายพอดีก็เป็นธรรมะขั้นพื้นฐานว่าถ้าเรามีศีลเรากำกับตัวเองได้ใช่ไหมคะศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องของดูแลกายวาจาใจของตัวเองนี่แหละให้มีพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาพฤติกรรมทางใจที่เป็นปกติศีลคือความเป็นปกติไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนั้นก็เรียกว่าหลุดออกจากศีลแล้วเขาเรียกศีลโวเราก็เลยวนกลับมาที่ศีลใครทำได้นี่สาธุเลยถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ไปดูแลกายวาจาใจให้ปกติที่เรียกว่ามีอิทธิพลสูงสุดคือใจค่ะเพราะว่าใจจะเป็นตัวกำหนดกายและวาจาเพราะนั้นดูใจให้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าโอปนยิโกเนาะย้อนกลับเข้ามาดูข้างในแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอยู่ในภาวะปกติหรือไม่ปกติบางทีเกิดความกังวลความกลัวความกังวลเป็นทุกข์ค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดที่เราอย่างไรก็เกิดที่ลูกอย่างนั้น